ม็อบไปต่อได้ม็อบก็คือการชุมนุมของเยาวชนคนหนุ่มสาวแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่เห็นด้วยเนี่ยที่มาชุมนุมกันเมื่อวานเนี่ยไปต่อได้ทางการเมืองถือว่าผ่านผ่านทั้งจำนวนคนผ่านทั้งประเด็นที่เคลื่อนไหวไปต่อได้แล้วผมก็ตั้ง ในประเด็นที่คุยกันวันนี้ว่าแล้วจะไปต่อ,อยังไงนี่คือเรื่องที่เราจะต้องมาอธิบายและก็พูดคุยกันวันนี้ไปต่อได้แต่จะไปต่ออย่างวันนี้เราจะพูดคุยกันในประเด็นที่ต่อเนื่องจากเมื่อวาน ไม่ขอใช้เวลานานครับวันนี้เป็นวันจัน์ทรพูดกันเข้าเป้าเข้าประเด็นเพื่อให้ท่านที่ครบทั้งหลายนี่ได้ไปขยายความต่อสรุปการเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ของกลุ่มที่นัดรวมตัวกันหลายภาคส่วนหลายองค์กรและก็หลักสำคัญก็คือเขาปฏิเสธปฏิเสธการปกครอง ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นคือหลักที่เข้ามาชุมนุมกันเมื่อวานเมื่อเราวิเคราะห์การตั้งแต่ภาพรวมและการเคลื่อนไหวผมจึงตั้งประเด็นให้เพื่อนๆที่อยู่ในติ๊กตอกใน Facebook ส่วนตัวใน Facebook แบบแฟนเพจในทวิตเตอร์ว่ามอบไปต่อได้มอบ ก็คือการชุมนุมของเยาวชนคนหนุ่มสาวแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่เห็นด้วยเนี่ยที่มาชุมนุมกันเมื่อวานเนี่ยไปต่อได้ทางการเมืองถือว่าผ่านผ่านทั้งจำนวนคนผ่านทั้งประเด็นที่เคลื่อนไหวไปต่อได้และผมก็ตั้งในประเด็นที่คุยกันวันนี้ว่า แล้วจะไปต่ออย่างไงนี่คือเรื่องที่เราจะต้องมาอธิบายแล้วก็พูดคุยกันวันนี้ไปต่อได้แต่จะไปต่ออย่างไงท่านทั้งหลายครับก่อนที่จะเข้าประเด็นในเรื่องที่ว่ามอบไปต่อได้แล้วไปต่ออย่างไงมันก็ต้องย้อนกลับมาถึงคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งมันถกเถียงกันไม่จบนะครับปัญหาก็คือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยออกมาในวันที่10พฤศจิกายนน่ะมันถกเถียงกันไม่จบมันไม่มีข้อสรุปนี่แหละครับคือปัญหาของสารรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยตั้งแต่อดีตเรื่องการบกุกรองโดยสุจริตมาเรื่อยๆการยุบพ,พักการตัดสิ์ การทําให้หลุดพ้นตําแหน่งของอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างกรณีท่านสมัครสุนทรเวทเการไปทํากับข้าวแล้วก็บอกพดเปิดพดจนานุกรมเนี่ยมันก็เกิดปัญหาทางการเมืองต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาโดยตลอดและวันนี้ก็เหมือนกันผมต้องขอวิจารณ์นะครับอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านหนึ่ง ท่านออกมาชี้นำว่าคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันที่10บพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นคำวินิจฉัยเพื่อป้องปามเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องนี้หลายท่านเขาแสดงความวิตกกังวลว่าถ้าเราจะตีความ คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าเป็นการป้องกันหรือป้องปามเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเนี่ยนักกฎหมายหลายท่านเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นด้วยและผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะผมมองว่าการวินิจฉัยเพื่อที่จะป้องปามเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเนี่ย มันเป็นการที่ทำให้หลักของการพิจารณาคดีของศาลไม่ว่า,าจะเป็นศาลแพ่งศาลอาญาหรือแม้กระทั่งศาลร,รัฐธรรมนูญหลักของการพิจารณาของศาลนั้นเนี่ยเขามีการพิจารณาที่อยู่ในประเด็นที่ยื่นคำร้องยื่นคำฟ้อง ยื่นขอให้ไต่สวนมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วศาลจะพิจารณาในหลักของคำฟ้องคำร้องหรือคำไต่สวนนั้นยากครับที่คณะผู้พิพากษาหรือคณะตุลาการจะพิจารณาออกนอกเหนือจากคำร้องคำขอคำฟ้องหรือเรื่องราวที่ต้องไต่สวนท่านทั้งหลายครับ ถ้าหากว่าพิจารณานอกเหนือไปจากนี้มันก็จะเป็นการคิดหรือดุลพินิษของผู้พิพากษาซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากบอกว่าวินิจฉัยเพื่อป้องกันป้องปามเหตุล้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในอนาคตเรารู้ไปเองไหมผู้วินิจัยผู้ตัดสินหรือผู้ไต่สวนนะ่ะคาดหมายเองหรือไม่ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือสิ่งที่มันเกิดการโต้เถียงกันในวงการตุลาการวันนี้นะครับ ทั้งคนที่เคยเป็นอดีตตุลาการทั้งคนที่เป็นตุลาการในปัจจุบันและทั้งคนที่ศึกษาหาความรู้ด้านกฎหมายนี่ก็เกิดข้อสงสัยเกิดข้อถกเถียงกันว่าไอ้ที่ต้องการจะวินิจฉัยเพื่อป้องปามเหตุร้ายในอนาคตนั้นเน่ยเราคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันจะมีเหตุร้เกิดขึ้นและสิ่งที่เราคิด ว่ามันจะเป็นเหตุร้ายแล้วเราออกคำวินิจฉัยมานั้นเนี่ยมันเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ซึ่งเราคิดว่ามันไม่มีแต่พอออกคำวินิจฉัยไปแล้วกลายเป็นว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ซ้ำเติมให้เกิดเหตุของความขัดแย้งมากขึ้นไปอีกหรือไม่มันก็มีข้อถกเถียงกันอยู่ตอนนี้นั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดเป็นปัญหาตามมาจากคำวินิจฉัย ในวันที่10พฤศจิกายนก็ต้องพิจารณากันต่อไปท่านทั้งหลายครับแล้วก็จะมีพี่ที่เป็นนักร้องคนสำคัญเนี่ยอย่างพี่สีสุวรรณเนี่ยท่านก็บอกว่าจะไปดำเนินคดีฐานกบฏกับคนที่มาร่วมกันชุมนุมเมื่อวานนี้ซึ่งก็หลายพันคนนะครับถ้าจะเอาไปเข้าคุกทุกคนเนี่ย ผมว่ามันจะไม่มีที่ขังนะเพราะว่ามันหลายพันคนเหลือเกินก็ต้องดูครับว่าคุณศรีสุวรรณจันญ,ญาเนี่ยจะไปลองเพื่อจะดำเนินคดีข้อหากระบฏกับผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้อย่างไรเพราะองค์ประกอบกระบฏนั้นเนี่ยมันต้องมีหลายส่วนนะครับทั้งเจตนาของการล้มล้างการปกครอง ทั้งมีกองกําลังติดอาวุธทั้งมีอาวุธด้วยมันถึงจะเข้าองค์ประกอบแต่เมื่อวานนั้นไม่เข้าองค์ประกอบของกบฏต้องบอกกับผู้ที่จะไปร้องจับน้องๆน,นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่มาชุมนุมกันเมื่อวานนะครับว่าองค์ประกอบมันไม่เข้าการเป็นกบฏนะถ้าไปใส่ร้ายเขาให้มีความผิดทางอาญาน่ะ ผู้ที่ไปใส่ร้ายเขาเนี่จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาเป็นการตอบแทนจึงจะต้องบอกคุณศรีสุวรรณจันยาไว้เพื่อให้ได้คิดเพื่อให้ตั้งสตินะครับว่าเราอย่าทำอะไรที่ยึดถือหลักของความคิดตัวเองเลยโดยไม่มองสถานการณ์รอบๆหรือสถานการณ์ภายนอกนี่คือสิ่งที่ อธิบายไว้ในเบื้องต้นท่านทั้งหลายครับแล้วเรามาคิดมาวิเคราะห์กันว่าที่บอกว่าม็อบไปต่อได้เนี่ยไปต่อได้อย่างไรผมยกกรณีให้ท่านทั้งหลายฟังสองกรณีกรณีที่1นึ่งก็คือสถานที่นัดหมายการประชุมมีการนัดหมายกันชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา15บหนาฬิกา แต่แปลกครับพี่น้องประชาชนบางส่วนนี่หลายร้อยคนไปรวมตัวกันตั้งแต่เวลาเที่ยงก็คือบุ่งไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปปักหลักอยู่หน้าแมคโดนัลล์ซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายประจำเลยนี่ตั้งแต่เวลาเที่ยงหลังจากนั้นตำรวจนะครับก็ใช้ยุทธวิธีในการปิดทางเข้าออกทั้งหมด ตั้งแต่ด้านสีแยกข้อกลัวตั้งแต่ด้านสอนอชนะสงครามตั้งแต่บริเวณสะพานปิ่นเก้าบริเวณสีแยกที่มาจากโรงเรียนสตรีวิทย์บริเวณสะพานผ่านฟ้าปิดล้อมทุกด้านครับด้วยกําลัง ตำรวจในเครื่องแบบไม่ใช่เครื่องแบบปราบจราจนนะครับแต่เป็นเครื่องแบบสียกระจีแล้วก็พกอาวุธเต็มพิกัดทั้งปืนลูกซองทั้งปืนพกประจำกายไม่ไว่าจะเป็นก๊ก17ก๊ก26ก๊อก19นํามาสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มาชุมนุมมีภาพปรากฏออกไปเต็มไปหมดนะครับ นี่ยังไม่นับว่าเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งปิดกั้นไว้นะอันนั้นไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่าทำกันตั้งแต่หัวรุ่งแล้วทำกันตั้งแต่เช้ามืดเมื่อตำรวจปรากฏกายในช่วงหลังเที่ยงปิดกั้นทางเข้าออกตรวจคน้นมันจึงทำให้ผู้ชุมนุมที่มุง่งหน้าที่จะเดินไปสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นประสบปัญหาอย่างยิ่ง นี่ต้องยอมรับว่ายุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ผลนะครับเพราะเป็นการร่ำเรียนมาจากวิธีการปกครองแบบเผด็จการเลยคือทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวาดกลัวก็ยอมรับครับว่าประชาชนเกิดความหวาดกลัวจริงเพราะมาเต็มครบเครื่องนี่ครับทั้งเครื่องแบบทั้งเครื่องกระสุนทั้งเครื่องอาวุธมากันครบ ประชาชนก็เกิดความหวาดกลัวนี่นะน้องชาติชายแกดำนะหรือชื่อจัดตั้งว่านัทพงศ์แกดำแต่จริงๆชื่อชาติชายแกดำไว้ตัวทันมารับผู้ชุมนุมที่อยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยออกไปแล้วก็มีการประกาศเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมจากอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยที่ถนนราชดำเนินกลางนี่ให้ไปรวมตัวกันที่แยกปทุมวันบริเวณใกล้ๆห้างสยามดิสคอรเวอรี่และมาบุญคงนัดกันบริเวณนั้นก็คือแยกนั้นมีหอศิลป์กรุงเทพมหานครอยู่การประกาศเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมเกิดขึ้นก่อนการชุมนุมไม่นานนะครับ ไม่กี่ชั่วโมงแต่ต้องยอมรับครับว่าความมุ่งมั่นของพี่น้องประชาชนในการที่จะมาร่วมกันแสดงพลังไม่เอาด้วยละกับการที่มีเจตนารมณ์ที่จะย้อนการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกย้อนกลับไปตามความเข้าใจของผู้ชุมนุมว่าเป็นการปกครองแบบแอบสุลูดโมนาคี หรือสมบูรณาญาสิทธิราชประชาชนก็ไปกันครับถ้ามองจากการนัดบ่ายสามโมงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วย้ายมาเป็นบ่ายสามโมงก่อนการชุมนุมไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมาเป็นแยกปทุมวัน สามารถที่จะรวบรวมพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยนะครับแล้วมีความกล้าหาญที่จะปรากฏกายกันบริเวณแยกปทุมวันผมบอกว่าประสบความสําเร็จเพราะทุกคนที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนั้นทุกคนก็จะมุ่งหน้าไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่พอก่อนการชุมนุมไม่เกินสองชั่วโมงมีการเปลี่ยนเป้า จากอนุสสวดีประชาธิปไตยไปเป็นแยกปทุมวันคนที่เดินทางไปแล้วก็ต้องย้อนกลับเข้ามาก็เสียเวลาพอสมควรครับแต่สิ่งที่มันปรากฏขึ้นก็คือพลังของความมุ่งมั่นนี่ต้องยอมครับว่าประชาชนมุ่งมั่นจริงนั่นจึงเป็นการสอบผ่านสอบผ่านด่านแรกของการฟื้นตัว ของความคิดที่จะปกป้องการปกครองในระบบประชาธิปไตยไว้ไม่ต้องการให้มีการบิดเบี้ยวบิดเบือนการปกครองของประเทศไทยจากประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขระบบรัฐสภาให้กลายเป็นประชาธิปไตยซึ่งหลายคนมองว่าเป็นแบบแอบโซลูโมนาคีหรือระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ประชาชนก็มากันแล้วก็แสดงพลังกันการแสดงพลังก็เป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์นิ้โ็ผ่พานครับถ้อยคําที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นถ้อยคําที่อยู่ในป้ายไม่ว่าถ้อยคําที่มีการเขียนขึ้นมาก็เป็นถ้อยคําที่สื่อถึงอนาคตว่าพี่น้องประชาชนที่มาวันนี้เนี่ยเขาต้องการมีอนาคตอย่างไร เขาต้องการที่จะนำประเทศนี้ไปสู่การปกครองแบบใดเขาต้องการที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งผู้ปกครองทั้งรัฐบาลและทั้งองค์พระปมุขประชาชนต้องการที่จะสื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเนี่ยได้เกิดความมั่นใจว่าอนาคตที่จะเดินไปข้างหน้านั้นเน่เป็นอนาคตที่ทุกคนเนี่ย อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติยังมีความสุขก็ถูกสื่อไปซึ่งผมก็เห็นด้วยครับว่าพี่น้องประชาชนนั้นสอบผ่านในเรื่องของการสื่อความหมายต่อสาธารณะส่วนเมื่อสื่อความหมายแล้วต้องการที่จะเคลื่อนขบวนจากปทุมวัน ไปยังสถานทูตเยอรมันเพื่อจะยื่นหนังสือผ่านสถานทูตเยอรมันไปสู่องค์พระบรมุขซึ่งตอนนี้พำนักอยู่ที่ประเทศเยอรมันนั้นก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนการเมืองที่แหลมคมแหลมคมครับต้องให้เครดิตเรื่องนี้เพราะต้องชี้ให้เห็นว่าวันนี้นี่พี่น้องประชาชนในประเทศนี่ประสบนิกรเนี่ยรู้สึกว่า มีความจงใจพยายามที่จะบิดเบือนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาษัตริย์เป็นประมุขของเราเนี่ไปเป็นการปกครองแบบอื่นซึ่งคนที่เสียหายนีย่ไม่ใช่พี่น้องประชาชนอย่างเดียวนะครับระบบการปกครองประเทศก็เสียหายและคนที่เสียหายอีกคนนึงก็คือองค์พระประมุขของเราเนี่แหละครับเสียหายไปด้วยดังนั้นนี่ การเคลื่อนไหวของประชาชนในการไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะผ่านไปยังพระองค์ท่านที่อยู่ที่เยอรมันนั้นจึงเป็นการเคลื่อนไหวที่แหลมคมและก็ชัดเจนอันนี้ก็สอบผ่านเอาละครับการเคลื่อนไปที่สถานทูตเยอรมันก็เคลื่อนไปด้วยสงบนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตื่นนึกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ จะผ่านแยกเฉลิมเผาแล้วก็จะบุกไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นกระต่ายตื่นตูมต้องมาปิดกั้นบริเวณแยกเฉลิมเผาติดกับสยามพารากอนเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนี่เดินซึ่งก็เป็นการตื่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่พอมีการเจรจากันได้มีการลื้อแผงล้วเหล็กออกเขาก็บอกนะครับเขาต้องการจะไปดังนู้น เขาต้องการจะผ่านไปทางอังรีดูนังเพื่อจะเข้าไปที่สวนลุมพินีผ่านสวนลุมพินีแล้วก็จะไปที่แยกถนนวิทยุเพื่อที่จะไปสถานทูตเยอรมันที่อยู่ตรงหัวมุมบริเวณสะพานไทยเบนเยียบก็มีการประทะกันนิดหน่อยประชาชนก็ลือล้อรั้วเหล็กออกแล้วก็เดินไปก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เดินผ่านโรงพยาบาลตำรวจบริเวณสำนักงานนิติเวศของตำรวจมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้น,นครับเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบและเรื่องนี้ต้องมีคนติดคุกก็คือตำรวจแหละครับต้องติดคุกนี่ผมบอกนะครับประชาชนไม่ติดคุกหรอกก็ไปยิงประชาชนบาดเจ็บสามรายสาหัสสองรายรายหนึ่งต้องเข้าห้องผ่าตัดเลยนะครับและกระสุนที่ใช้นี่ผมบอกเลย ว่าถ้าเป็นกระสุนยางน่ะมันไม่ทะลุเข้าไปในหนังไม่ทะลุเข้าไปในตับไม่ทะลุเข้าไปถูกปอดหรอกมันจะต้องเป็นกระสุนที่เป็นกระสุนจริงที่ตำรวจได้ใช้เนี่ยทีมที่อยู่ที่บริเวณสำนักงานนิติเวศเนี่ยบริเวณโรงพยาบาลตำรวจต้องรับผิดชอบเรื่องนี้และต้องมีคนติดคุกนะครับขณะนี้ต้องมีการดำเนินคดีกันท่านทั้งหลายครับ เหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีเหตุการณ์ของการยิงผู้ชุมนุมนั้นคนรับผิดชอบต้องติดคุกแน่นอนไม่มีทางเลี่ยงเป็นอย่างอื่นผมบอกท่านที่รบครับแล้วจะเคลื่อนกันต่อไปอย่างไรวันนี้มาถูกทางแล้วผู้ชุมนุมอย่าสร้างความรุนแรงเพราะถ้าสร้างความรุนแรงเนี่ย มันจะไปเข้าทางกับพวกสายเหี่ยวที่เขาต้องการจะปลุกปั่นสถานการณ์และต้องการที่จะใช้ความรุนแรงในการปราบปรามพี่น้องประชาชนหากประชาชนไม่ใช้ความรุนแรงใช้สติใช้การเมืองที่แหลมคมในการเคลื่อนไหวแบบนี้นี่สายเหี่ยวหรือพวกขวาจัด ที่ต้องการจะใช้ความรุนแรงและใช้อาวุธในการปราบปรามประชาชนจะไม่มีความชอบธรรมในการทําได้เลยท่านเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานทูตเยอรมันนี่เขาออกมายืนเพื่อจะรอรับหนังสือจากพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นประสบนิกรเป็นคนไทยต้องการจะส่งหนังสือต้องการจะส่งเรื่องไปถึงองค์พระปะมุขซึ่งท่านตอนนี้พนัก พระอ,องค์ท่านพมนักอยู่ที่เยอรมน,นีก็ต้องส่งผ่านสถานทูตก็เป็นการชอบแล้วถ้าเราเคลื่อนไหวในลักษณะที่สันติอย่างนี้แล้วก็เผยแพร่ขยายแนวร่วมอย่างที่ขอนแก่นทำเนี่ครับถูกต้องแล้วอย่างที่อุบลทำเนี่ถูกต้องแล้ว,น,น,ลวนั่นคือการไม่ยอมรับคําวินิจฉัยที่จะทําให้การเมืองการปกครองของไทยนี่ยผิดเพี้ยนไปจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไปเป็นแอปสู m o โมนารีนี่เราไม่ยอมรับนั่นคือความถูกต้องและความแหลมคมในการเดินท่านทั้งหลายครับเมื่อเกิดความถูกต้องความแหลมคมในการเดินนะมันก็สามารถที่จะพัฒนาการสร้างแนวร่วมให้เกิดขึ้นได้ตรงนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญผมจึงจะบอกกับท่านที่ครบทั้งหลายไว้เป็นประเด็นสั้นๆก่อนที่จะปิดไลฟ์ว่า ไปต่อ,อยังไงไปต่อ,อยังไงวันนี้ก็คือไปต่อแบบสันติไงครับขยายความรู้สร้างแนวร่วมสร้างคนที่จะเข้ามาร่วมกันให้มากไม่ปิดบังไม่ปิดกัน้นเปิดกว้างแนวร่วมในการเข้ามาสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยตรงนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องเดินไปด้วยกัน ยังมีสติให้เลิกคิดในการสร้างเหตุจลาจนให้เลิกคิดในการสร้างความรุนแรงเพราะเราไม่มีทางที่จะเอาชนะกลุ่มคนที่อยู่ในการติดอาวุธได้ถ้าเราจะจับอาวุธขึ้นไปสู้กับคนที่มีอาวุธอยู่แล้ว แล้วคนที่เห็นว่าพี่น้องประชาชนนี่ไม่ใช่คนเนี่ยยิงประชาชนเหมือนหมากางถนนเหมือนที่ประเทศอื่นๆเขาทำกันอย่างที่พม่าทำกันนี่เราจะไม่มีทางที่จะเอาชนะได้ยกกรณีที่พี่น้องประชาชนชาวอิหร่านนี่ที่เข้าร่วมกับอายาตุลาโคมเเมนี่นี่เข้าร่วมอย่างสันติสู้กันอย่างสันติ ทำความจริงทําความคิดให้เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างแนวทางประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก,กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพื่อทําลายหลักคิดของกลุ่มฝาจัดกลุ่มอำนาจนิยมที่ต้องการจะดึงประเทศของเราให้กลายเป็นแอบเปลูดโมนากี้หรือสมบูรณาญาสิทธิราช เรายืนหลักตรงนี้ครับแล้วก็ขยายความรู้ให้ความรู้ให้ความรู้ให้ความรู้เมื่อประชาชนมีความรู้เมื่อประชาชนรู้เท่าทันประชาชนก็ตาสว่างไงครับเมื่อตาสว่างก็จะมีเสรีภาพในการที่จะเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่เราใช้เป้าหมายเป็นการนําเราใช้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นตัวนําเป็นเป้าหมายในการที่จะขับเคลื่อน ใครก็ตามที่ยึดแนวทางที่ผิดไปจากนี้จะไม่มีทางประสบความสำเร็จในการปิดกั้นพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าเรามาถูกทางแล้วครับค่อยๆทําไปอย่าไปรีบร้อนวันนี้เราเริ่มต้นได้เราไม่กลัวเราลุกขึ้นมาได้มากขนาดนี้ ในอนาคตข้างหน้านั้นผมบอกกับท่านที่ครบทั้งหลายได้เลยว่าประชาชนไม่มีวันแพ้ครับประชาชนไม่มีวันแพ้สิ่งที่เราสู้ก็คืออนาคตเราสู้เพื่อเดินไปสู่อนาคตแต่สิ่งที่เผด็จการที่กำลังรักษาอำนาจของตนเองอยู่นั้นเขาสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งอดีต และวันนี้ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าพลเอกประยุทธ์น่ะที่เขารักษาไว้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนนะครับยิ่งประยุทธ์อยู่ประชาชนยิ่งเติบโตประชาธิปไตยยิ่งเติบโตยิ่งกลุ่มอำนาจเก่าเอาประยุทธ์เชิดชูไว้ประชาชนยิ่งมีความเห็นพ้องต้องกันว่า นี่คือความล่มสลายของพวกเผด็จการอำนาจนิยมประยุทธ์คือปุ๋ยชั้นดีที่ทำให้ประชาธิปไตยในบ้านเมืองของเราเติบโตดังนั้นเราต้องก้าวข้ามประยุทธ์ไปเราต้องดำเนินการเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ได้ย้ำเป็นประเดน็นสุดท้ายครับว่าจงหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงเรา อย่าเอาความรุนแรงไปนำในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะเมื่อวานนี้พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าสันติจะทำให้เราได้แนวร่วมในการเข้ามาต่อสู้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นวันนี้คนในประเทศยอมรับวันนี้คนทั้งประเทศเห็นพ้องต้องกันว่าพี่น้องประชาชน เดินมาถูกทางแล้วดังนั้นครับเลิกคิดเรื่องการใช้ความรุนแรงปล่อยให้รัฐไปค้นคิดไปสร้างสถาน,นการณ์ความรุนแรงเองแต่ประชาชนจะเดินไปสู่ชัยชนะร่วมกันนี่คือสิ่งที่ผมฝากไว้ในเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับมีโอกาสจะมาพูดคุยกับท่านที่ครบทังหลายอีกครั้งหนึง่งวันนี้ผมขออนุญาตหยุดการไลฟ์ไว้ก่อน มีข้อมูลอะไรดีๆจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้ท่านเข้าใจเพื่อจะได้เดินร่วมกันไปให้ถูกต้องถูกแนวและสุดท้ายเราจะได้รับชัยชนะประชาธิปไตยจะเป็นของประชาชนและประชาชนก็คือเจ้าของประเทศนี้ตัวจริงวันนี้ผมไทยกพรพลสวรรณ์ขออนุญาตขออภัยที่ต้องยุติการไลฟ์ไว้ก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เันื้อใายกลางอีสานออกตกรวมกันเป็นปลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้โดยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กัตย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรี ตายตายบนเก์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสีวิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยาก มองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธิดุนชาติก็สัต